ถึงนี่เลยเว้ยแคนไทยแต่เราใส่ไม่เข้าไงป้าคือหมอว่ามันไม่แพงมากเลยตอนแรกหมอคิดว่าจะเป็นร้อยนะเนี่ยเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลยOur fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็วันนี้มอสก็ว่าจะพาทุกคนไปตลาดหน่อยนะเพราะว่าพอแบบเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาก็จะมีตลาดมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้ววันนี้ก็เลือกงามยามดีนะคะทุกคนเห็นแดดใช่ไหมแรงๆเลยอ่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะ19องศานะคะก็เดี๋ยวเราจะไปตลาดกันนะจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย ถ้าเรามารอบนอกเมืองนะคะจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะนี่อันนี้เขามาปั่นจักรยานมีน้องซ้อนท้ายน่ารักมากเลยอ่ะฮัลโหลน้องน่ารักมากเลยเมื่อกี้เขาเห็นกล้องแล้วเขาก็เซแบบฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆพี่ๆไม่รู้เด็กตอนมอสเจอเขาชอบทักนะไม่รู้เป็นยังไงต้องมีสักคนละมั้งต้องมีสักคนละมั้งเข้ามาในลานจอดรถแล้วนะคะโอ้ยข้างหน้าเขาซื้ออะไรไปอ่ะแปลกๆฮะหาที่จอดเหมือนเคยนะที่จอดเต็มเลยอ่ะตอนนี้เห็นไหมตอนนี้10โมงนะคะเฮ้ยทุกคนดูซ้ายมือดิเป็นรถโฟล์กหน้าเวียเขาเอามาขายหรือเปล่าเนี่ยใครรู้บ้างว่าอันนี้เป็นรุ่นไหนยังไงกี่หน้าต่างเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าตลาดนะคะหลังจากที่มอสอะไปเดินตลาดมือสองมาน่าจะนานมากแล้วเนาะแล้วคราวนี้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะมอสก็อยากจะให้ทุกคนแบบได้มาอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้ในตลาดอะมันมีของอะไรบ้างและบรรยากาศผู้คนเป็นยังไงแต่ตอนนี้ที่แตกต่างเลยนะปกติมอสมาตลาดนี้ทุกครั้งนะคะก็จะมีคนใส่แมสไงแต่ตอนนี้ถ้ามาข้างนอกก็ไม่ต้องใส่แมสนะคะโหเข้ามาข้างในนะรู้สึกว่าคนอ่ะเจอเยอะแล้วก็คึกคักเนาะคือตลาดที่นี่นะคะมันจะมีอาทิตย์ที่3ของทุกเดือนนะแล้ววันนี้คนก็เยอะอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่มอสบอกแดดแรงๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าอากาศมัน19องศาไงเมื่อกี้ค่าตั๋วก็คนละ8เหรียญนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าการมาเดินตลาดแบบวินเทจตลาดนัดมือ2ของที่นี่มอสจะได้อะไรแบบเจ๋งๆไปบ้างเนาะเสน่ห์ของตลาดนัดมือ2นี่มันคือเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรเนาะแล้วตอนนี้เราเจออะไรคะอันนี้เป็นพวกร้านพวกขายพวกเขาเรียกอะไรอ่ะถ้วยชามอะไรอย่างนี้หรอนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนเนี่ยเราเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาขายอยู่ที่25เหรียญอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ25เหรียญขาแกะหรอคืออะไรมีดหรอดึงไม่ออกอ่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะงงอ่ะมีใครรู้บ้างเฮ้ยทุกคนคุ้นไหมนี่มันแคนหรือเปล่าน่าจะใช่ไหมเนี่ยใช่ป่าววะเนี่ยเขาขายอันเท่าไหร่อาลา60เหรียญนะกระเป๋า
มาถึงนี่เลยว้ายแคนไทยน่าจะใช่เหรอร้านนี้เป็นขายเสื้อผ้านะทุกคนคนดูเจ้าของร้านที่ขายเขาก็แต่งตัวแนวๆนะten okay actually all ten most of these are around 10 mm-hmm. for the most part like on this rack yeah all right well, okay. you can show me if you see one okay thank you ทุกคนคะลาวเนี้ยทั้งลาวนะเป็นเสื้อ made in USA หมดเลยนะเห็นไหมตัวเนี้ยเขาขายอยู่ที่300กว่าบาทนะตัวละ10เหรียญนะทุกคนเขาบอกส่วนใหญ่10เหรียญแต่ว่าเดี๋ยวเราชอบลายไหนก็โชว์เขาอาจจะแตกต่างนิดหน่อยส่วนใหญ่ร้านเขาจะเป็นของแฮนด์เมดเยอะนะเฮ้ยดูคนดูหมวกอันนี้ดิ อย่างนี้ดีไหมแดดแรงนาฬิกาเก่าๆส่วนใหญ่คนที่มาขายก็จะเป็นแบบคุณลุงผู้ใหญ่อันนี้รถรางที่เราเคยไปที่ซันฟานวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเรือดำน้ำก็มีมาขายนะนี่นะครับเด็กเสิร์ฟหน้าตาน่ารักหล่อจังเลยครับผมเด็กเสิร์ฟน่าจะเหี่ยวๆหน่อยอันนี้เป็นร้านขายโมเดลรถนะคะที่คุณลุงเขาน่าจะสะสมไว้เนาะนี่มีอันอเมริกันแอร์ไลน์นะคะ400อันนี้อยู่ที่400เหรียญ นะ What year Late 50s early 60s Oh wow that's coolทุกคนคะอันนี้ก็เป็นแบบแฟชั่นช่วงนี้สีเขียวกับสีส้มกำลังมานะดูคนถ่ายก็ใส่เสื้อสีเขียวอันนี้พี่เจ้าของร้านมาเคยซื้อเสื้อของพี่เขาอยู่นะคะเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะวันนี้มาจะได้อะไรเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยอะเฮ้ยนี่มันช่วงฮาโลวีนเพิ่งผ่านไปนะสวัสดีครับผมมีใครรู้บ้างว่าผมมาชื่ออะไรผมน่าคุ้นมากเลยแต่ผมจำชื่อผมไม่ได้ครับโอ้รูปอันนี้ปี1950ประมาณ 1500-1600 เฮ้ยจะตะเกียงโคแมนทุกคนนี่ตะเกียงโคแมนอยู่ในกล่องเฮ้ยยังใหม่อยู่เลยอันนี้เป็นเครื่องหมุนหมุนลูกอมเห็นหลายร้านก็ชอบมีนะดูราคาซะก่อนเครื่องละ10,000 320เหรียญนะแถวนี้คือคักมากเลยนะคะคือนี่คือสถานการณ์โควิดนะทุกคนคนเขาก็ออกมาซื้อของซื้อของกันเยอะแยะนะทำไมตรงนี้คนเยอะจังทุกคนมาตั้งใจมาดูตะเกียงโคแมนนะเจอแล้วโอ้โหแต่สภาพมันของปีไหนเนี่ยปี79อ่ะ1979 Excuse me how much 30เหรียญนะที่นี่เขาชอบแบบมีรถลากกันเนาะ45 คันละ45เหรียญทุกคนคนเขาก็ขนลูกมาเที่ยวกันเลยนะไม่ต้องอุ้มนะใส่รถมาเลย ขนมากันคนเยอะจริงๆอ่ะดูดิมองไปที่ไหนคนแน่นเลยเนาะส่วนใหญ่ที่มอเจออ่ะจะเป็นพวกเครื่องประดับนะคนให้ความสนใจเยอะวินเทจต้องอย่างนี้แหละ
านนี้เขามีแบบรองเท้าพวกแนวคาวบอยถ้าพูดถึงคาวบอยต้องนึกถึงเขาเรียกว่าอะไรแถวเท็กซัสเนาะเขาจะชอบใส่รองเท้าแบบนี้กันอะแถวนี้เราจะเจอรองเท้าแบบบูทๆอย่างนี้เยอะเนาะ Excuse me how much $10 10เหรียญนะคะ300กว่าบาทเองแต่ไซส์มันเล็กไปอ่ะ huh? ถ้ามอสใส่แบบนี้มันจะเข้าไหมเนี่ยทุกคนนอมอสคาวบอยจะเป็นสาวเท็กซัสแล้ววะให้เป็นสาว LA นี่อยากรู้นะถ้ามอสใส่แบบบูทอย่างนี้มันจะแอบพับก่อนได้ไหมชุดมันไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเท่เดี๋ยวลองอีกข้างดิเอามาข้างนี้ยัดไม่เข้าอ่ะขาไม่เข้ากันว่ะเย้ yeah. อ๋อ alright got itป้าบอกต้องใส่ถุงเท้าอย่างนั้นมันก็ตอนใส่บูทมันจะได้ขึ้นปึ๊บเข้าไปนะอย่างนี้มันเลยไม่ขึ้นแต่เราใส่ไม่เข้าไงป้าเนี่ย I think it's too ทุกคนใส่ไม่ได้อะข้างซ้ายคือข้างขวาข้างเดียวไม่ได้แม่เขาไม่ใช่ของเราของนี่มันมีทุกหลืบทุกซึกเขาเรียกอะไรนะของใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเราต้องมาดูให้หมดอันนี้ไซส์เล็กไปของแคลิฟอร์เนียดูดิมีป่ะคือแต่ละรัฐเขาจะมีธงของละรัฐแต่ละรัฐแยกกันไปนะมีแต่ธงอเมริกาเนี่ยโอ้ร้านนี้สมัยสงครามเนี่ยสงครามโลกครั้งที่1หรือเปล่าฮะดูดิอันนี้เป็นกล่องเฟิร์สเอดนะคะเป็นกล่องแบบปฐมพยาบาลเบื้องต้นโอ้ตอนนี้น่าจะปฐมอะไรไม่ได้แล้วล่ะ US Army First Aidเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลยเวลาใส่แล้วมันไม่หยุดล่ะมันเซ็นเซอร์เหรอช่วงนี้วินเทจพวกลายการ์ตูนกำลังมาเนาะทุกคนอะไรเงี้ยอะไรคะเจออะไรคะเจอกล่องยังไงพี่ตากล้องอ่ะชอบเจอหีบเหล็กอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยร้านนี้เยอะมากดูของลายคราฟแมนพวกอุปกรณ์ช่างเนาะผู้ชายนี่ก็ชอบพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้อันนี้ก็295เหรียญนะเคนเนดีคิดนี่เป็นแบรนด์ที่เขาว่าหายากนะแล้วอันนี้สภาพดีมากเลยนะแต่หาคนขายไม่เจอดูดิมีแล้วกล่องนึงจะเอาอีกเหรอนี่ไงก็ขายอยู่ที่95เหรียญ65เหรียญ75เหรียญอะไรเงี้ยถ้า85เหรียญถ้าเกิดใครแบบสายเดียวกับพี่ตากล้องนะชอบหีบเหล็กเขามี IG เขียนไว้เนี่ยลองดูวินเทจดีเซลหีบเหล็กอันนี้แบบดึงข้างๆนะว้าวWow, that's so nice. Yeah. 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 You can pull it so it stays right there. Okay. Official excuse for always putting football watching first. นี่ทานมินหรือเปล่าคะรู้จักว่าทานมินนี่มาไงเนี่ย65เหรียญหรอหืมจริงหรอของจริงหรอ When we wake Hear the birds and see the sun
ชิลจริงๆอะคนที่นี่เขาชอบพาลูกออกมาเนี่ยรับลมรับอากาศนั่งแล้วก็นั่งกินอะไรไปชิลดีเนาะการมาเดินที่นี่นะคะหมอจะชอบมากเลยตรงที่ว่าเราได้เห็นสไตล์การแต่งตัวที่หลากหลายคือที่นี่เขาจะแบบจะมีสไตล์แบบเป็นของตัวเองอะช่วงนี้นะคนใส่รองเท้าบูทเยอะนะทุกคนเราต้องมีสักคู่แต่ว่าที่หมอถามมาใช่ไหมเจอแต่ไซส์เจ็ดครึ่งอะฝรั่งเขาเท้าเล็กกว่าหมออีกวะหมอแต่งเท้าใหญ่หมอใส่แปดครึ่งสวยมากเลยอะ Angel Fight นะคะที่หมอเคยทำคลิปนะขึ้นไปนั่งมาแล้วExcuse me, how much is it? I asked him 45. 45? Yeah, 1975, I guess, 1985. Uh-huh. Can you do 40? Done, everyone. Nice. Yeah, that's so nice. Okay. สรุปเราได้รูปแล้วนะทุกคน40เหรียญฮะคือมอว่ามันไม่แพงมากๆเลยนะตอนแรกมอคิดว่าจะเป็นร้อยนะเนี่ยรูปเนี้ยเพราะว่ากรอบรูปมันก็แพงแล้วเนาะ Can I leave here? Sure. Okay. I will back. Okay. ทุกคนเราก็ว่าลุงหน้าคุ้นๆร้านเนี้ยมอเคยซื้อหีบเหล็กกับลุงเดี๋ยวฝากเขาไว้ก่อนตอนนี้จ่ายตังค์ไปแล้วนะไม่ใช่กลับมาลุงหนีนะคงไม่หนีนะโอเคเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆต่อนะคะฝากไว้ก่อนเราไม่ได้เอารถเข็นมาทุกคนรู้ไหมอันนี้เครื่องอะไรนี่เป็นเครื่องวัดระยะการเดินนะตั้งแต่คือถ้าเรามี Apple ใช่ไหมมันก็จะวัดได้แต่อันนี้ก็คือเป็นแบบแมนนวลนะสมัยเมื่อก่อนทุกคนร้านนี้ตะเกียงเพียบเลยอ่ะมีโคเมียนแบบสีแดงด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในถามลุงHow much is it? Which one? That one's 120. 120? Yes. What year? 55? 55, yeah. Oh, so, this is 1955, right? Yeah, so hard. Oh no! This is... What do you call it? Kid Yak? Big. Bigนี่เสื้อผ้ากล่องแบบนี้นี่เจอทุกที่เลยนะแต่ขี้เกียจลื้อตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะทุกคนมัน24องศาจริงแต่แดดมันแรงจริงอะแล้ววันนี้มอสดันใส่เสื้อเป็นสเวตเตอร์มาไม่เข้าพวกเลยอะแต่ดูคนอื่นเขาแต่งตัวชิลชิลนะ23องศาที่นี่สุดท้ายเราเดินไปใช่ไหม Thank you bye bye yeah. เราก็ เดินดูแล้วเราก็ไม่ได้อะไรนะสรุปเราก็ได้รูปมารูปเล็กๆ เล็กไม่เล็ก แต่คิดว่าอาจจะต้องไปแบบไปซ่อมอะไรอย่างนี้หน่อยเนาะเออนิดนึงนะคะอันนี้มันก็เป็นเสน่ห์นะของการมาเดินตลาดนัดแบบมือสองเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรคือวันนี้มอสมาเดินแบบว่าดูซิว่าจะเจออะไรถูกใจไหมสรุปแล้วเราก็ได้ภาพนะที่มอสชอบภาพนี้อ่ะ Angel Fight อ่ะมันบ่งบอกถึงความเป็นลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็สถานที่นี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ถ่ายหนังอย่างลาลาแลนด์ด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วมอสก็เคยไปนั่งกระเช้าอันนี้ด้วยนะมอสก็เลยเออชอบอ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นก็คือว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็มีคนติดนะประมาณ 70,000 คนหรืออะไรประมาณนี้นะวันนี้ที่มอสมานะแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเออคนเขาก็ออกมาใช้ชีวิตกันปกติแล้วก็ใครที่ได้รับวัคซีนแล้วเขาก็บอกเออก็ไม่ต้องใส่หน้ากากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ร่างกายอ่อนแอสามารถไปบูธรับเข็มที่3ได้นะคะแต่มอสก็ยังไม่ได้บูธนะเพราะว่าเราคิดว่าเราก็ยังตอนนี้ร่างกายแข็งแรงนะก็ให้แบบคนที่เขาร่างกายไม่แข็งแรงได้รับเข็มที่3ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็ติดตามมันด้วยนะคะอ้อและอย่าลืมนะฝากติดตาม Instagram นะคะหรือว่า Facebook อะไรทุกช่องทางของมอสด้วยนะคะโดยเฉพาะ Instagram เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นแบบว่าวันหนึ่งมอสไปทำอะไรที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมอสก็จะลงสตอรี่ไว้นะคะโอเควันนี้เราก็จะลากันด้วย
กรอบรูปป่ะนุ่นทุกคนเขาก็หอบหิ้วอะไรกันนะ